เอาละครับกราบสีผมมาพบแกและผมพรับมิจัยดาวปบกระรอกพอสปอนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1643เป็นตอนที่1644นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียวร้าวผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับณภายในตนาเทศจิตำบานเย่เทียนได้หัวชนอีก12คนได้นั่งประจำที่ของแต่ละคนซึ่งเย่เทียนมีความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้แต่มันก็ไม่ได้มากนะประชาชนจินเฮและคนอื่นที่ได้เห็นรากฐานกระดานเพาะของเย่เทียนนั้นพวกเขาก็ถึงกับตัวตึงในทันทีขอแสดงความยินดีด้วยกับการยกระดับกายเป็นอาเขตนิรันดร์เกินขั้นดับประสูประชาชนแห่งกฎวิถีประชาชนที่12คนได้แสดงความยินดีให้กับเย่เทียนแต่พวกเขาจะสามารถรับรู้ว่าความแข็งแกร่งของเย่เทียนนั้นมันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกและมันอาจจะมากกว่าเขตนิรันดร์เกินขั้นในระดับสูงสุดขั้นแรกด้วย3ดังนั้นในเวลานี้ความคิดของพวกเขาทุกคนที่มีต่อเย่เทียนนั้นจึงได้เปลี่ยนไปซึ่งบางทีพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้นับได้ถึงมันด้วยซ้ำว่านี่คือร่องรอยแห่งความเคารพและในไม่ช้าพวกเขาทุกคนก็กลับเข้ามาประเด็นหลักอีกครั้งประชาชนจินเหอได้กล่าวมาว่าทุกท่านการประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์ตราเพื่อทำการหารือเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในเร็วนี้ซึ่งพวกท่านทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่ามันมีผู้ตนจราจักเวลาในมิติจุบันมากเดินทางมายังคาเรตต์กำเนิดของพวกเราเพื่อทำการตามหาโอกาสบางจาประชาชนเฟิงกูได้กล่าวต่อว่าข้าเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดีมากนักแต่ข้ารู้เพียงว่ามันนั้นอยู่บางจาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการข้างจาของเวลา100,000ปีนิรันดร์แต่เวลาที่ข้าถือกำเนิดขึ้นมานานมันเป็นเวลาแค่60,000ปีนิรันดร์เท่านั้นเดินทางข้าจะไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มันนานดังกล่าวข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันเย่เทียนสายหัวประเดศ1ปีนิรันดร์นานได้กับเวลาหานะข้างใจ1ล้านปีแต่เย่เทียนนั้นที่กำเนิดขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีนิรันดร์เท่านั้นดังนั้นจึงมีความรัตวนว่าที่เขาเองก็ยังไม่รู้และเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนจินเหอจินได้กล่าวมาว่าจริงๆแล้วข้านั้นควรจะเป็นเพียงผู้ตีที่แนวเขตนิรันดร์คืนขั้นของตำนานเทพจดัมปานที่เคยอาศัยอยู่ยุคก่อนเริ่มต้นของทะเลต้นกำเนิดแห่งนี้ในโบราณนานมันได้มีเขตนิรันดร์หลายคนทำการต่อสู้กันเพื่อทำการคว้าอากาศต่างๆซึ่งของเขตนิรันดร์ที่ได้ตกตายนานก็มีจำนวนมากกว่า2ครั้งแต่โรคนิรันดร์จำนวนมากก็ได้ถูกระเบิดออกแม้แต่โรคเล็กมากมายก็ยังต้องสลายหายไปหวนคืนสู่ความว่างเปล่าเช่นเดิมและข้าก็ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตขั้นสูงจำนวนมากเท่าใดที่ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่มันก็โชคดีพอที่ข้าในตอนนั้นเป็นขอบเขตนิรันดร์คืนขั้นแรกโดยแรงข้าจะสามารถรอดพ้นออกมาได้ว่ากันว่าในทุกถึงแสนปีนิรันดร์มันจะมีโอกาสครั้งใดที่เกิดมาขึ้นมาฮาเรตต์ต้องกำหนดแห่งนี้และโอกาสสุดท้ายนั้นตามข้ามากเกินไปมันจะมีเขตนิรันดร์มากมายทำการขึ้นไปและสงครามอันน่าสะพรึงกลัวก็จากที่กำเนิดขึ้นมาซึ่งข้าได้เรียนรู้มาว่าโอกาสสุดท้ายที่ว่านั้นเป็นสมบัติระดับสูงสุดที่สามารถทำให้เขตนิรันดร์มีระดับที่พุ่งสูงขึ้นมาได้และจะมีความหวังที่จะมีระดับเหนือความเขตนิรันดร์อื่นๆแต่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอันเป็นสมบัติประเภทใดและแม้แต่ในเหตุการณ์ครั้งก่อนสมบัติชิ้นนั้นได้ตกอยู่ในมือของใครข้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามดังจากสงครามของอาณาจักรนิรันดร์คณะสูตรเราพระวิจารพาร์ตได้ทำการกำหนดเอาไว้ว่าขอบเขตนิรันดร์ไม่สามารถอยู่ในฮาเรตต์กำหนดได้เป็นเวลาได้แต่ไม่ควรจะมีสงครามเหมือนกับครั้งที่แรกแต่งแต่ก็ตามเมื่อไรก็ตามที่โอกาสที่กำเนิดขึ้นมามันจะมีเพียงนิรันดร์จวนบ้าขอร่วมสงครามในครั้งนี้อย่างแน่นอนเมื่อประชาชนจีนเห็นได้พูดออกบ้าเย่เทียนและคนอื่นที่สามารถเข้าใจสถานการณ์ในพื้นฐานได้ในเวลานี้พวกเขาเองก็สนใจโอกาสทางการอย่างมากเช่นกันถ้าหากพวกเขาได้รับโอกาสเช่นนั้นบ้าพวกเขาอาจจะสามารถกลายเป็นแค่นิรันดร์ได้ถึงบ้าแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีอารมณ์ที่สูงไปจังบ้าแต่มันก็มีโอกาสที่พวกเขาดันจะถูกเหตุนิรันดร์ทำการตามรากและถูกสังหารจนตายเช่นการเว้นแต่ว่าพวกเขานั้นจะโชคดีมากพอที่โอกาสดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกค้นพบและพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบมันโดยบังเอิญแต่เท่าที่พวกเขารู้มาในการกำเนิดของโอกาสดังกล่าวนั้นมันจะมีพระนิมิตที่กำเนิดขึ้นมาก่อนเว้นแต่ว่าขอบเขตของพระนิมิตจะไม่ใหญ่เกินไปมันนั้นก็ไม่น้อมที่สูงไปอย่างบ้าที่สมบัติชิ้นนั้นจะค้นพบหลังจากที่มันจะกำเนิดขึ้นบ้าง
ดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ในตอนที่กองกำลังดักจำนวนมากได้ส่งผู้ตนออกไปจำนวนเม็ดทั่วเพื่อทำการค้นหาโอกาสที่จะเทกำเนิดขึ้นบ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่มันปรากฏตัวขึ้นบ้างโอกาสดังกล่าวนั้นจะต้องถูกค้นพบอย่างแน่นอนหน้าที่ประชุมมันมีเพียงได้ดังคึงขั้นได้ทำการเสนอว่าเขานั้นจะไม่เข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่มันก็มีเหตุที่ดังคึงขั้นบางคนที่กล้าที่จะเดิมพันเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นแต่หากพวกเขานั้นโชคดีมากพอจะเห็นจะชัดว่าขอบเขตนี้ดังคึงขั้นจะบ่นว่าได้รู้สึกสิ้นหวังกับโอกาสดังกล่าวแต่บางทีนี้อาจจะมีโอกาสครั้งเดียวของพวกเขาที่พวกเขาจะสามารถโจมตีเขตนี้รันได้ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วประชาชนจินเฮจินได้กล่าวออกมาว่าถ้าไม่ได้ทำให้พวกเจ้าทำการเข้าร่วมเพราะในยุคปัจจุบันมันเป็นง่ายไปอย่างมากที่จะเกิดการต่อสู้ของขอบเขตนี้ดังคึงขั้นแต่บางสูตรที่เดินทางมาจากอาณาจักรแกบาราดิมิตีและถ้าหากพวกเจ้าไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมพวกเจ้าก็ควรจะทำการราดถอยแล้วในช่วงเวลานี้พวกเราจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดถ้าหากมันมีโอกาสที่เธอกำเนิดขึ้นมาและมีการต่อสู้กองอาเขียนนิรันดร์ที่กำเนิดขึ้นมาจริงๆมันคงจะเป็นเรื่องน่าสังเวชจนเกินไปดังนั้นจะทำการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกคนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะสามารถหลบภัยได้และไม่นานการประชุมดังกล่าวก็ได้จบลงในเวลานี้กองอาเขียนนิรันดร์ขึ้นขั้นที่ดวงตาได้เดินทางออกไปมากกว่าครึ่งแล้วเย่เทียนเองก็เดินทางจากไปเช่นกันโอกาส 100,000 ปีนิรันดร์คืออะไรอย่างนั้นเหรอเย่เทียนของข้างจากรู้จักเห็นเด็กหนอแต่หากมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตเขาและส่งผลกระทบต่อวีรภาพอยู่ของมือเขาเองก็สนใจที่จะขอรู้เพราะถ้าหากเขาได้รับผลประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยมันนั้นก็ยังพอได้สำหรับเขาในการยกระดับเข้าสู่เขตนิรันดร์และบางทีนี่อาจจะเป็นแนวคิดของเขตนิรันดร์ขึ้นขั้นมากมาและเมื่อเวลาผ่านไปขอบเขตนิรันดร์ขึ้นขั้นที่แก่งจะบ่นบ้าก็เดินทางมาที่ฮาเรตกุมเดอและในบางครั้งพวกเขาก็เกิดความผัดแจ้งบางอย่างขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังหลักต่างๆและมันมักจะมีข่าวลือมาว่ามันมีสิ่งวิชั้นสูงบางตนได้ถูกสังหารตรงและพวกเขาสนใจดันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหำหน้าโดยกับเขตนี้ดังคึงขั้นแต่พงสูตรที่เดินทางมาจากนาจากมิติเอเบตาแต่เย่เทียนในตอนนี้นั้นทำตัวต่ำต้อยไปอย่างบ้าเขายังคงทำการฝึกฝนภายในวิญญาณของความมืดต่อไปและก่อนที่เขาจะรู้ตัวเวลาแห่งนักครั้งใหญ่ก็ได้ผ่านไปนับแสนปีในเวลานี้โอกาสครั้งแรกของโอกาส 100,000 ปีนิรันดร์นั้นยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งแม้แต่เขตนิรันดร์นั้นก็ยังรู้สึกวิตกกังวลและมีแม้แต่เขตนิรันดร์บางตนที่เดินทางมาที่ฮาเรตตะกุมเนตเป็นการส่วนตัวเพื่อทำการสำรวจพื้นที่บางแห่งแต่แล้วพวกเขาก็ได้จากไปอย่างรวดเร็วณห้องโถงตะกุมเนตของห้องป่าเย่เทียนได้ทำการยุติการเป็นการฝึกฝนเพราะในเวลานี้ความแข็งแกร่งของเย่เทียนได้มาถึงระดับสูงสุดกัน5เป็นที่ระบายแรงเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาเองนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยครอบครัวก่อนที่จะไปถึงระดับสูงสุดขั้นที่7ดังนั้นเพียงแค่เขาทำการปรับปรุงรากฐานกระเพาะของเขามันก็สามารถยกระดับความแข็งแกร่งของเขาได้แรงแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาทำการฝึกฝนจนถึงเขตสูงสุดขั้น5เขาก็ได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายของเขาจนหมดแม้ว่าจะหลงเหลือทรัพยากรบางอย่างอยู่บ้างที่เขาสามารถใช้มันแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอื่นๆได้แต่เขาคงจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากมายได้อย่างแน่นอนดังนั้นในวันนี้วิญญาณสิบดีของห้องโถงตะกเน็ตในห้องป่าจึงเดินทางมาแจ้งให้กับเย่ทีให้รับทราบถึงเหตุการณ์ข้างใจท่านปรมาจารย์มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายนอกห้องโถงตะกเน็ตในห้องป่าแห่งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายนอกห้องโถงตะกเน็ตอย่างนั้นเลยเย่เทียนดูมันจะตกใจห้องโถงตะกเน็ตของห้องป่านั้นตั้งอยู่ในทาเรตองฮับในฮาเรตตะกำเนิดสถานที่แห่งนี้เป็นทาเรตองฮับที่เรียกว่าทาเรตองฮับซึ่งแม้แต่เขตนี้ดังคึงข้ามอย่างเช่นประชาชนตะกำเนิดของว่างป่าก็ยังไม่กล้าเข้าสู่ทาเรตองฮับเอาแน่นทันได้เพียงจนห้องโถงตะกำเนิดของว่างป่าเอาวันทาเรตองฮับท่องดันและแม้แต่ศัตรูของประชาชนตะกำเนิดของว่างป่าก็ยังไม่กล้าเดินทางเข้าสู่ทาเรตองฮับเพื่อทำการค้นหาห้องโถงตะกำเนิดของว่างป่าแห่งนี้ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าทาเรตองห้ามนั้นมันมีความน่าสะพรึงกว่ามากถึงขนาดไหนแต่แม้แต่เขตนี้รังคึงขั้นดับลงสุดก็ยังไม่กล้าเดินทางเข้าสู่ทาเรตองห้ามแห่งนี้เพราะทาเรตองห้ามแห่งนี้มันมีพลังงานที่แปลกประหลาดไปอย่างมากผู้ใดก็ตามที่เดินทางเข้ามาพลังงานของพวกเขานั้นจะกลายเป็นความเงียบกริบและแล้วพวกเขาจะถูกกินโดยความมืดอันน่าสะพรึงกลัวและกลายเป็นศพลอยได้อยู่ในที่แห่งดีแม้ว่าห้องโถงตะกเน็ดของห้องป่าจะสามารถต้านทานพลังงานของฮาเรตองห้ามต้าแต่เมื่อไรก็ตามที่มีผู้ตนออกไปยังภายนอกพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานพลังงานดังกล่าวได้มันมีการทดสอบของขอบเขตนิรันดร์คึงขั้นแต่พงสูตร
โดยพื้นฐานแรกขอบเขตขั้นสุดในระดับที่3หรือเหนือก่อนด่านถึงจะสามารถคงอยู่ได้ภายในฮาเดตตองห้ามแห่งดีแต่มันก็จะมีอันตรายบางอย่างอยู่เช่นการแต่งทันทีมีเพียงประเภทสูงสุดข้อที่6ทุ่นด่านที่สามารถเพิกเฉยต่ออันตรายของฮาเดตตองห้ามได้และในเวลานี้ได้ขอร้องของเจทีก็ได้เดินทางออกจากห้องถงทุกคนเดินห้องป่าและมุ่งหน้าออกมาที่ฮาเดตตองห้าตุ้มพลังงานแห่งความมืดครั้งใดครั้งเล่าได้ถูกกระหน่ำโจมตีเข้ามาเฉยทีแต่เจมดงคอนเดเทียนนั้นได้มาถึงระดับที่2ของที่รับเจมดงแห่งโรคเป็นที่ระบายแรงซึ่งมันเกือบจะสามารถใช้กับโอเคเนียตาในแง่ความแข็งของเจมดงดังนั้นเขาจะสามารถเพื่อใช้ต่อพลังงานแปลกๆเหล่านี้ได้เย่เทียนได้ทำการสำรวจบริเวณโดยรอบและเขานั้นก็ได้พบกับฉากที่น่าสัจจานณฮาเรตองห้ามันมีศพลอยได้อยู่ในที่แห่งดีซึ่งศพลอยได้เหล่านี้หลังก็เป็นขอบเขตผู้ตนดับบรรดาลนอกจากนี้จะมีซากศพของขอบเขตนี้หลังครึ่งขั้นและมันก็ยังมีซากศพของผู้ตนขอบเขตผู้จงโคพันบางสูแปลกไปอย่างมากซากศพมากมายขนาดนี้มันมาจากที่ไหนกันยิ่งเอเทียนได้กล่าวมาด้วยความสงสัยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยเดินทางเข้าสู่ฮาเรตองห้ามมาก่อนแต่ในอดีตนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยในฮาเรตองห้ามแห่งนี้แม้ว่าในอดีตนั้นจะมีสิ่งวิทยาประสงค์จะบ่นบ้างหรือแม้กระทั่งขอบเขตนี้หลังคืนขั้นที่ได้ร่วงโดนให้ต้องห้ามแห่งดีแต่หลังจากที่เราทำหน้าต่างนี้ร่วงโรดซากศพของพวกเขาเนี่ยก็จะหายไปในไม่ช้าซึ่งนี่เป็นความลับของฮาเรตองห้าแต่ไม่มีผู้ใดร่วงรู้เหตุผลดังกล่าวแต่ตอนนี้ซากศพของผู้แข่งเหล่านี้กลับปรากฏตัวขึ้นมาและทันใดนั้นได้เห็นก็รู้สึกถึงความประหลาดของฮาเรตองห้ามแห่งดีและดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพิเศษบางอย่างได้ปรากฏขึ้นในที่แห่งดีซึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องดีแต่เขากำลังทำการเก็บเกี่ยวทุกบรรมิติของผู้ตนดอนดีและเดินทางออกไปทันทีซึ่งมูลค่าโดยรวมของทรัพยากรของผู้ตนดอนนี้นั้นไม่ได้น้อยเลยแม้ว่าทรัพยากรบางอย่างนั้นจะไม่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับข่าวแต่มันก็ไม่เลวร้ายที่เขาจะนำทรัพยากรมากมายดอนดีนำไปมอบให้กับพมรนุษย์และใช้เวลาเพียงไม่นานมากนักสำหรับเย่เทียในการรวบรวมลูกบอลมิติทั้งหมดของเราหามหน้าเราดีและสำหรับซากศพของเราหามหน้าเราดีเย่เทียนก็ทำการสำรวจมันเอาไปฝังไว้ในแดนแห่งหนึ่งทาเรตองห้ามแห่งดีเราเก่งว่ามันน่าจะมีบรรจารที่ผิดปกติซึ่งห้องถงต้องกันเดินของห้องป่าไม่สามารถคงอยู่ที่นี้ได้ต่อไปเย่เทียนได้คิดกับตัวเองแม้ว่าสำหรับข่าวทาเรตองห้ามแห่งดีจะไม่ใช่สถานที่ต้องห้ามเลยเช่นเดียวกับโอเคเนียดังคึงคาดในระดับสูงสุดที่สปรังดอนดานดังนั้นจะไม่มีความจำเป็นที่จะให้ห้องถงทุกคนเดิมอยู่ในฮาเรตองห้ามอีกต่อไปเย่เทียนสามารถทำการเคลื่อนย้ายบ้านกลับไปยังเวียดนามในความมืดได้ในทันทีและในบรานีห้องถงทุกคนเดิมของห้องเปล่าขนาดใหญ่ก็ได้ถูกส่งเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนและเย่เทียนก็มุ่งหน้าออกจากฮาเรตองห้าเดินทางกลับไปยังเวียดนามในความมืดด้วยความรวดเร็วหลังจากที่ทำการจัดวางห้องถงทองห้ามของห้องป่าเอาไว้ในเวียดนามในความมืดเป็นที่ระบายแรงร่างกายคาร์ล็อกของเย่เทียนก็เดินทางมาที่ฮาเรตองห้ามอีกครั้งโดยที่เขาให้ความสนใจไปอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงฮาเรตองห้ามอยู่เสมอและเมื่อเวลาผ่านไปความว่างเปล่าฮาเรตองห้ามที่เงียบสงบนานก็เกิดการปั่นขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งความปั่นดังกล่าวนั้นมาจากความว่างเปล่าที่ลึกไปอย่างมากหลังจากที่หม่ำนัตติวันมักร่วงโดนภายในฮาเรตองห้ามแห่งดีพวกเขานั้นจะถูกดูดกลืนหายไปภายในความว่างเปล่าอันใดที่สุดและในตอนนี้ก็เกิดความปั่นขึ้นในความว่างเปล่าซึ่งมันทำให้ซากศพมากมายนั้นปรากฏตัวขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่การเปลี่ยนแปลงฮาเรตองห้ามจะเสร็จสมบูรณ์มันก็เป็นแรงยากที่เทียนจะสามารถทำอะไรได้เวลาทหารเขาพยายามที่เข้าไปในช่องป้าอันใดที่สุดนานพร้อมกับความว่างเปล่าที่เกิดการปนขึ้นบ้างมันจะมีพลังงานที่ไม่รู้จักทำการปิดกั้นข่าวซึ่งมันจะทำให้เขาดันไม่สามารถเดินทางออกจากที่แห่งนั้นได้ตลอดไปแม้ว่าเขาจะมาถึงระดับสูงสุดในเขตข้อที่5แต่พลังงานดังกล่าวนั้นก็สามารถปิดกั้นเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมันมีความพิเศษไปอย่างมากโอกาสที่เขตนี้รันต้องการที่เป็นโอกาสครั้งใจ 100,000 ปีนี้รันนั้นมันถือกำเนิดขึ้นมาที่แห่งนี้จะงั้นเกิดเย่เทียนได้ทำการคัดตาและถ้าหากเป็นกรณีเช่นนั้นทาเรตต้องห้ามแห่งดีก็อาจจะกลายเป็นสนามรบซึ่งโชคดีไปอย่างมากที่พิรังฮับเป็นความมืดอยู่ห่างไกลจากทาเรตต้องห้ามถ้าหากระยะทางของพวกมันใกล้กันเพียงแค่การต่อสู้อันเล็กน้อยของขอบเขตนิรันดร์ที่สร้างกำลังพลขึ้นมามันก็อาจจะทำให้โรคนิรันดร์นั้นถึงกับจะสลายในช่วงพริบตาเวลาแห่นักขันจะก็ได้ผ่านไปอีก1ปีในเวลานี้ความปนของห้องป่าภายในฮาเรตองห้ามนั้นเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่สมอทบไปยังภายนอกฮาเรตองห้าแต่มันก็เนื่องมาจากไม่ได้มีสิ่งวิเศษใด
อยู่ใกล้สถานที่แห่งนี้ดังนั้นข้อมูลของมันจึงไม่ได้แพร่กระจายออกไปแต่เย่เทียนก็เข้าใจอย่างชัดเจนมากว่าสถานที่แห่งนี้จะต้องถูกค้นพบในที่สุดและในวันนี้การเปลี่ยนความได้ตอง5ก็ได้มาถึงระดับเกมกัดแล้วและมีแสงสีทองจำนวนเม็ดทั่วปกคลุมทะเลตองห้ามทั้งหมดและยังได้ปกคลุมอาเขตรอบๆของทะเลตองห้ามอีกด้วยในเวลานี้เย่เทียนได้พบเห็นต้นไม้สีทองที่กระดังเป็นแสงสีทองออกมาต้นไม้สีทองดังกล่าวนั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะแต่แสงสีทองของมันนั้นกลับสามารถเปิดบานมิติได้เวลาระงับทุกสรรพสิ่งเรากล่าวว่ามันนั้นเป็นแดนต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งและดูเหมือนว่าจะเป็นกันแท้ของทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงและรอบรอบกัตมาสีทองแอนดีก็มีแดนอันใดที่สุดแต่เนื่องจากระยะทางที่ยาวไกลเกินไปและทิวทัศน์โดยรอบที่ไม่ได้สว่างเท่ากับต้นไม้สีทองมันจึงไม่สามารถให้กำเนิดพระนิมิตขึ้นมาได้แต่เย่เทียนก็สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนนี่หรือโอกาสครั้งที่หนึ่งของโอกาส 100,000 ปีนิรันดร์เย่เทียนพูดอะไรไม่ออกสักคำขอรีบมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของโค้งป่าในทันทีเพราะบางทีเกณฑ์นิรันดร์อาจจะเดินทางมาถึงในไม่ช้าแต่ถ้าหากเขาไม่ทำการเสี่ยงด้วยโอกาสครั้งนี้มันก็ยังพอแล้วที่จะทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้พลังงานที่ไม่รู้จักก็ได้ทำการขัดขวางเย่เทียนแต่เย่เทียนก็ยังมุ่งหน้าลึกเข้าไปภายในส่วนลึกของโค้งป่าตามเส้นทางสีทองดังกล่าวและในไม่ช้าเย่เทียนก็มาถึงตำแหน่งภายในของป่าแห่งหนึ่งและในขณะนี้พลังแปรปรากฏก็ได้ทำการโจมตีเย่เทียนซึ่งพลังงานดังกล่าวนั้นแข็งแกร่งมากกว่าพลังงานของเรตองห้ามหลายเท่าแต่เย่เทียนก็ทำการเพิกเฉยต่อพลังงานดังกล่าวขอนั้นยังคงก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางสีทองและในที่สุดเย่เทียนก็มาถึงดินแดนดังกล่าวในเวลานี้เย่เทียนได้มองเห็นต้นไม้สีทองอย่างคงคือซึ่งมันนั้นยังคงอยู่ห่างไกลออกไปและยิ่งไปกว่านั้นพลังงานที่แปรปรากฏดังกล่าวยังคงทำการโจมตีเย่เทียนอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากการปราบทีน่าสะพรึงกลัวในที่แห่งนี้แล้วเย่เทียนก็เก่งว่าตัวตนของเขาดันอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยกว่าที่เขาจะสามารถเดินทางไปถึงต้นไม้สีทองได้และในเวลานี้เย่เทียนก็ทำการขึ้นไปด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อต้องการไปถึงต้นไม้สองด้วยความเร็วสูงสุดแต่ไม่นานสีหน้าของเย่เทียนก็ได้เปลี่ยนไปนี่มันอะไรกัดทุกครั้งที่เขาทำการขึ้นไปพังหน้าเพียงเล็กน้อยความรุนแรงของพลังงานนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงต้นไม้สีทองดังกล่าวได้เย่เทียนได้คิดกับตัวเองแต่หลังจากที่เดินทางผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเย่เทียนก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเขานั้นได้พบกับคุ้มทรัพย์นี่มันคือใบไม้เกศทองของข้างป่าอย่างนั้นเลยเย่เทียนได้กล่าวมาด้วยความตกใจใบไม้เกศทองของป่าดันเป็นทรัพยากรดำค่าอันหาที่เปรียบไม่ได้ภายในฮาเรตต์กุมเนอร์และแม้กระทั่งในเขตนี้หลังคืนข้างก็ตาขอสามารถใช้มันในการปรับปรุงความแข็งของร่างกายปรับปรุงรักฐานกำลังพอและยังสามารถปรับปรุงร่างกายให้รันได้อีกด้วยถ้าหากร่างกายให้รันของคนใดก็ตามยังไม่ได้ไปถึงระดับสมบูรณ์แปลเพียงแค่เส้นส่วนเล็กน้อยของใบไม้เกศทองของป่าดีก็เป็นพอที่ทำให้ร่างกายให้รันของอีกฝ่ายนั้นไปถึงระดับสมบูรณ์แบบต้าอาจจะกล่าวได้ว่าคุณค่าของสมบัติใดๆก็ตามบนร่างกายของเย่เทียนก็จะไม่สามารถจะได้กลับไปไม้กิจทองแห่งข้องป่าดังกาซึ่งแม้แต่ครองเรือนข้องป่าก็ตามฮ่าๆๆๆดูเหมือนว่าจะมีทรัพยากรอย่างอื่นนอกเหนือจากต้นไม้สีทองที่ยิ่งดีแม้ว่าเราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงตำแหน่งของต้นไม้สีทองได้แต่เราก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรเหล่านี้ได้เช่นกันและในเวลานี้ด้านต่างของเย่เทียนก็ได้ไปกดตัวในโลกแผ่นดอกพร้อมกับไปไม้กิจทองข้องป่าเพราะเขาไม่ต้องการตกตายอยู่ในที่แห่งนี้เพราะมันจะทำให้เขาสูญเสียทรัพยากรอันล้ำค่าไปซึ่งความเร็วของดาวเคราะห์นั้นรวดเร็วไปอย่างมากมันสามารถออกจากที่นี้อย่างรวดเร็วและหลังจากที่ออกจากฮาเรตองห้ามแรงมันก็รีบเดินทางกลับสู่วินาทีของมือจากนั้นก็ส่งเบลแมกิจิทอแห่งขวางป่อให้กับตัวตนรักของเขาจากนั้นดาวเคราะห์ก็เดินทางไปยังฮาเรตองห้ามอีกครั้งแต่ไม่นานยักนานเย่เทียนก็ได้ค้นพบทรัพยากรบางจากมันอาจจะไม่เท่าใบไม้เกศทอแห่งขวางป่าก็ตาแต่มูลค่าของมันก็ไม่น้อยเรือและจะมีดาวเคราะห์อีกตนคอยเป็นผู้คุ้มกันในเส้นทางออกแต่หลังจากนั้นไม่นานการเปลี่ยนแปลงของเรตองห้ามแห่งดีก็ได้ดึงดูดความสนใจของอาเกนเนอร์รังคืนขั้นบางคนเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้ผสมกันต่อกันในพรุ่งนี้ครับเมื่อเหตุการณ์ขั้นต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับได้พบกันใดก็อภัยครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของครับ